ขนาดตรงนี้ก่อนว่าตำแหน่งของต้นไม้เนี่ยใกล้กว่าของจริงจริงปะตำแหน่งของไม้กับเองนี้ก็จะผิดอ่ะทีนี้มาดูช้อยนะข้อนี้ก็จะมีช้อยโจทย์บอกช้อยว่าอะไรช้อยก็คือข้อถามว่าคำตอบที่ถูกเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือข้อ1กและคข้อ2กและงข้อ3ขและคข้อ4ขและงนั่นเองที่บางคนบอกเห็นแค่นี้กาแล้วไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีข้อถูกมากกว่า2ข้อต้องเอใจนิดนึงว่ามันยังมีข้อโจทย์ต่อนั่นเองโจทย์ต่อคือว่าคำตอบที่ถูกเนี่ยคืออะไรนะครับทีนี้มาดูแบบว่าใหญ่กว่าของจริงจริงป่ะกอไก่ถูกพ่อก็ไก่ถูกเนี่ยก็ตัดช้อย2ช้อยได้นะครับก็คือช้อยในส่วนของ3กับข้อ4ถูกไหมทีนี้ข้อไหนจริงอีกข้อคอควายจริงอีกใช่ปะก็คือเห็นใกล้กว่าเดิมแล้วก็เห็นใหญ่กว่าเดิมด้วยจริงปะเพราะฉะนั้นก็จะตอบข้อคอควายถูกด้วยดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ1นั่นเองนะครับข้อ43ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1นั่นเองครับข้อ44น้องก็อาจจะอ่านโจทย์ดูก่อนได้นะครับแล้วก็ทำก่อนได้รูปเป็นนี้นี่ตัวช้อยนะครับตัวช้อยก็จะมีช้อย20องศา40องศา10องศาและ80องศานะครับอ่ะเอาละเริ่มเลยเขาบอกว่ากระจกเงาผิวเรียบ AB เนี่ยและ BC เนี่ยวางต่อกันทำมุม80องศานี่ต่อกันนี้นะที่จุด B ลำแสงขนานเนี่ยต่อกระทบผิว AB ก็ตกอย่างเงี้ยแสงมาเนี่ยทำมุมกับระนาบ AB เนี่ยเป็นมุม150องศานะครับทีนี้เขาบอกว่าพอสะท้อนมานี่เนี่ยตอนนี้เป็นกระจกใช่ปะมันก็สะท้อนมันก็จะสะท้อนมานี่แล้วมันก็จะสะท้อนตรงนี้ทีนี้เขาถามว่ามุมที่มันจะสะท้อนด้านเนี้ยสะท้อนเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเราลองมาวาดเนี่ยนะเรื่องกฎการสะท้อนใช่ไหมครับเราต้องรู้เรื่องกฎการสะท้อนก่อนนะกฎการสะท้อนว่าอย่างไรนะครับกฎการสะท้อนบอกว่าหมุนสะท้อนใช่ป่ะทีนี้มุมกดกระทบกับมุมสะท้อนเวลาคิดไงอ่ะทีนี้ถ้านี้เป็นพื้นผิวใช่ป่ะเราก็ต้องมีเส้นปกติเวลานี้ลำแสงมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้ถูกปะถ้ามุมกระทบเป็นมุมเซต้ามุมสะท้อนก็ต้องเป็นมุมเซต้าด้วยอันนี้เขาเรียกว่ากฎการสะท้อนทีนี้ข้อนี้เนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับเราต้องวาดนะครับเส้นปกติก่อนนะเส้นปกติเนี่ยก็คือเส้นที่ทำมุมฉากกับพื้นผิวใช่ปะเส้นปกติก็ต้องมาประมาณนี้ป่ะครับถูกไหมเออปึ๊บขึ้นมานี่ถูกป่ะครับก็คือเป็นมุม90องศาแบบนี้นะแล้วทีนี้ถ้าตรงนี้เป็น90องศาใช่ป่ะรวมกันได้150ใช่ไหมฝั่งนี้ก็ต้อง90ด้วยจริงป่ะเออทีนี้มุมนี้90มุมตรงนี้ก็ต้องเป็นมุม60องศาจริงป่ะรวมกันได้150พอรู้ว่า60องศาตรงนี้ก็เป็น30องศาจริงป่ะเช่นเดียวกันรู้แล้วตอนนี้
รังสีสะท้อนนะครับขอใช้สีนี้นะครับรังสีสะท้อนเนี่ยก็จะสะท้อนมาอย่างนี้ตรงๆเลยมาด้านนี้นะครับด้วยมุมเท่าไหร่เหมือนกัน30กับ60เหมือนกันใช่ปะมุมนี้จริงปะเรารู้ละด้านนี้มุม60ด้านนี้มุม80อ้าวตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมนี่30 80ตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยในสามเหลี่ยมต้องบวกกันได้180ตรงนี้ก็ต้องเป็นมุม70องศาอ้าวละรู้ละมุมนี้70องศาต่อมาวาดเส้นปกติอีกฝั่งนี้นะเพราะว่าเส้นปกติปุ๊บมุมนี้90ใช่ไหมเอาละตอนนี้ก็ต้องบวกกันได้90มุมนี้ก็ต้องเป็นมุม20องศาอ้าวมุมตกกระทบก็คือมุมที่วัดจากเส้นปกติมาถึงรังสีตกกระทบใช่ป่ะคือ20แสดงว่าอะไรแสดงว่ารังสีเวลามันจะสะท้อนออกจากเส้น BC ก็ต้องสะท้อนออกไปด้วยอ่ะเราจะใช้เปลี่ยนสีด้วยมุม20ด้วยจริงป่ะครับถูกไหมมุมนี้ก็ต้องเป็น20องศาด้วยนั่นเองแบบเนี้ยดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเลยข้อ1นั่นเอง20องศาแบบเนี้ยครับก็คือหลักการทำโจทย์อันนี้คือวาดรูปไปเรื่อยๆนะวาดรูปไปเรื่อยๆโดยใช้กฎนะครับการสะท้อนนั่นเองนะครับแล้วก็ไล่มุมเอาแบบนี้ไล่จากนี่มานี่ว่ามุมตกกระทบจากมุมสะท้อนแล้วก็จะใช้ลักษณะของสามเหลี่ยมช่วยเล็กน้อยแบบเนี้ยแล้วก็จะได้มุมออกมาตรงเนี้ยก็คือมุม20องศานั่นเองดังนั้นข้อ14ก็จะตอบข้อที่1นั่นเองครับข้อ45นะครับน้องอาจจะพอสดูโจทย์ก่อนได้เอาละเขาบอกว่าวงจรไฟฟ้านะครับประกอบด้วยหลอดไฟ L1 ตัวนี้และก็หลอดไฟ L2 ตัวนี้นะครับนะ L1 และ L2 นะแล้วก็ขดลวดนะครับมีขดลวดนิโครมตัวนี้นะครับแล้วก็มีโวลต์มิเตอร์เนี่ยนะครับ V1 แล้วก็โวลต์มิเตอร์มาต่อพร้อมตรงนี้เป็นโวลต์มิเตอร์ V1 กับ V2 นะแล้วก็ต่อกับแบตเตอรี่ดังรูปแบบนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนอีขดลวดนิโครมเนี่ยนะเนี่ยขดลวดนิโครมเนี่ยคืออย่างนี้ให้ใหญ่ขึ้นแต่มีความยาวเท่าเดิมข้อใดกล่าวถูกนั่นเองเอาล่ะทีนี้เรามารู้จักการใช้ก่อนนะครับไอตัวโวลต์มิเตอร์ตัวเนี้ยมันมีไว้ทำอะไรนะโวลต์มิเตอร์ตัวเนี้ยวัดความต่างศักย์จริงป่ะโวลต์มิเตอร์เนี้ยมันจะวัดความต่างศักย์ก็คือวัดความต่างศักย์ที่คล่อมกับหลอดไฟตัวเนี้ยนะแล้วก็วัดความต่างศักย์ที่คล่อมกับลวดนิโครมตัวนี้ใช่ไหมครับทีนี้เอาละเขาสนใจแค่หลอดไฟ L1 กับขดลวดนิโครมจริงป่ะทีนี้ถ้าเรามาเขียนวงจรให้ง่ายนะถ้าเขียนวงจรให้ง่ายเนี่ยคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นงี้นี่คือเซลล์ไฟฟ้านะครับแล้วนี่ก็คือขดลวดนิโครมที่ต่างว่าตรงนี้เป็นขดลวดนิโครมมีความต้านทานเป็น R แล้วข้างบนเนี่ยก็คือหลอดไฟ L1 นั่นเองถูกปะแล้วก็วัดด้วยความต่างศักย์ V2 อันนี้ความต่างศักย์ V1 เขาถามว่าเข็มของแอมมิเตอร์กับเข็มของโวลต์มิเตอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับทีนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนขดลวดนิโครมให้ใหญ่ขึ้นแต่มีความยาวเท่าเดิมที่มันทำอะไรนะขดลวดนิโครมเนี่ยนะในลวดตัวนำเนี่ยนะครับจะนะครับสามารถหาความต้านทานได้ยังไงนะครับก็จากสูตรว่าอะไร R เท่ากับเลยครับ rho L ส่วน A เขาบอกว่าให้มันยาวเท่าเดิมแต่ทำไมครับเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจาก R เนี่ยนะครับแปร6ผันกับ1ส่วน A
แสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้ามันเล็กๆอ่ะความต้านทานจะมากนะถ้าใหญ่ๆความต้านทานจะลดลงดังนั้นการเปลี่ยนลวดนิโครมให้ใหญ่ขึ้นแต่มีความยาวเท่าเดิมเนี่ยก็คืออะไรลดใช่ไหมครับลดความต้านทานที่ไหนที่ลวดนิโครมถูกปะพอลดความต้านทานที่ลวดนิโครมเนี่ยถามว่ากระแสนะครับจะไหลผ่านลวดนิโครมเยอะขึ้นหรือน้อยลงครับพอตรงนี้ R มันน้อยลงกระแสเนี่ยจากเดิมที่มันไหลมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็แยกมานี่แล้วก็มาแยกมานี่กระแสก็ต้องไหลมาผ่านไอ้ตัวลวดนิโครมเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงปะดังนั้นแล้วแอมมิเตอร์เนี่ยที่ต่ออนุกรมเนี่ยกับวงจรตัวนี้เพื่อวัดกระแสเนี่ยต้องมากขึ้นแน่นอนนะครับไอ้ที่บอกว่าน้อยลงนั้นผิดทันทีจริงป่ะเข็มของแอมมิเตอร์นั้นต้องเบนมากขึ้นนะครับตอนนี้ทีนี้เอาละเรามาดูเข็มโวลต์มิเตอร์ V1กับโวลต์มิเตอร์ V2 บ้างว่าเป็นยังไงใช่ป่ะเขาก็โจทย์ก็บอกว่าไอ้ V1 V2 เนี่ยเป็นยังไงนะตอนนี้เราจะตัดช้อยได้แล้วเหลือ2ช้อยคือช้อย1กับช้อย2จะตอบอะไรดีนะครับทีนี้บอกว่าโวลต์มิเตอร์ V1 นะโวลต์มิเตอร์ V1 ก็ต้องเบนมากขึ้นใช่ป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจาก V เท่ากับ IR I มันเพิ่มไงแต่ R ก็ลดแต่ว่าผลรวมทั้งหมดแล้วมันจะเพิ่มครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโวลต์มิเตอร์ V1 เนี่ยไม่มีทางเบนเท่าเดิมเลยโวลต์มิเตอร์ V2 ไม่มีทางเบนเท่าเดิมเลยจะต้อง V1 เบนมากขึ้นเพราะว่ากระแสมันไหลมาทางนี้มากขึ้นไงเห็นปะครับตอนนี้ถูกไหมแล้วเข็มของโวลต์มิเตอร์ V2 ก็จะเบนน้อยลงจริงปะนี่ไงเอารูปนี้ก็ได้พอกระแสไหลมาทางนี้มากขึ้นเนี่ยV เท่ากับ IR เนี่ย I เพิ่ม R ลดผลรวม V เพิ่มอันนี้ I ลด R เท่าเดิมไงพอ I ลด R เท่าเดิมผลรวมก็คือลดลงนั่นเองแบบนี้ดังนั้นแล้วนะครับข้อนี้นะครับข้อ45เนี่ยก็จะตอบข้อที่2นั่นเองนะครับบอกว่าเข็มของแอมมิเตอร์จะเบนมากขึ้นแล้วก็เข็มของโวลต์มิเตอร์ V1 ก็จะเบนมากขึ้นด้วยแล้วก็เข็มของโวลต์มิเตอร์ V2 จะเบนลดลงนั่นเองครับข้อ45เลยตอบข้อที่2นั่นเองครับนะครับน้องอาจจะอ่านโจทย์แล้วก็พอสดูก่อนได้นะครับตอนนี้ตอนนี้เอาละนะครับโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าเดิมนะครับมีหลอดไฟฟ้าขนาด60วัตต์เนี่ย3หลอดต่ออยู่ด้วยกันแบบขนานนะแล้วต่อเข้ากับแบตเตอรี่ถ้านำหลอดไฟฟ้าขนาด60วัตต์มาต่อเพิ่มอีกดวงนึงเนี่ยข้อความใดถูกนะครับข้อ1หลอดไฟฟ้าแต่ละดวงสว่างลดลงเพราะกระแสผ่านไฟฟ้าแต่ละดวงลดลงข้อ2หลอดไฟฟ้าแต่ละดวงสว่างเพิ่มขึ้นเพราะกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดไฟแต่ละดวงเพิ่มขึ้นข้อ3หลอดไฟฟ้าแต่ละดวงสว่างลดลงเพราะความต่างศักย์ครอมไฟทุกดวงลดลงข้อ4นะครับหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงสว่างเท่าเดิมเพราะความต่างศักย์ครอมไฟฟ้าทุกหลอดเนี่ยเท่าเดิมนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับมาดูว่าตอนแรกเนี่ยวาดรูปตามโจทย์เลยโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าหลอดไฟฟ้า60วัตต์เนี่ย3ดวงเนี่ยต่อขนานกันให้หลอดไฟฟ้าเนี่ยเป็นงี้ต่อขนานกันใช่ป่ะแล้วต่อเข้ากับอะไรเข้ากับแบตเตอรี่ทีนี้เขาบอกว่าถ้านำหลอดไฟฟ้า
60วันเหมือนเดิมอ่ะมาต่อเพิ่มอีกดวงหนึ่งนะครับอย่างนี้ผลเป็นยังไงนะอย่างที่รู้กันนะครับว่าการนะครับการต่อนะครับแบบขนานการต่อแบบขนานเป็นไงครับตอนนี้ทำไงมีความต่างสักเท่ากันเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่านะครับไม่ว่าหลอดเนี่ยมาเพิ่มเนี่ยความต่างสักเนี่ยมันย่อมต้องทำไงครับต้องคล่อมแล้วเท่าเดิมจริงป่ะดังนั้นความสว่างเนี่ยความสว่างเนี่ยมันจะแปลตามอะไรครับแปลตามความต่างสักนะครับดังนั้นพอความสว่างความต่างสักมันยังเท่าเดิมถามว่าทำไมครับหลอดไฟก็ยังสว่างเท่าเดิมสิครับดังนั้นข้อที่1หลอดไฟแต่ละดวงสว่างลดลงเพราะกระแสไฟฟ้าแต่ละดวงลดลงผ่านแต่ละดวงลดลงไม่จริงใช่ไหมครับความต่างสักมันยังเท่าเดิมข้อ2หลอดไฟแต่ละดวงสว่างเพิ่มขึ้นไหมเพราะกระแสไฟฟ้าแต่ละดวงเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ไม่จริงข้อที่3หลอดไฟแต่ละดวงสว่างลดลงเพราะความต่างสักไฟฟ้าครอบหลอดไฟทุกดวงลดลงก็ไม่จริงข้อ4หลอดไฟฟ้าแต่ละดวงสว่างเท่าเดิมเพราะความต่างสักไฟฟ้าครอบหลอดไฟฟ้าทุกดวงเท่าเดิมจริงนะครับดังนั้นแล้วข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองเพราะว่าหลอดไฟอ่ะมันยังสว่างเท่าเดิมเพราะว่าความต่างสักอ่ะมันยังครอบเท่าเดิมนั่นเองนะดังนั้นข้อ46ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะตอบข้อที่4นั่นเองที่มันยังสว่างเท่าเดิมแบบนี้ข้อ47นะครับน้องอาจจะพอสเพื่ออ่านโจทย์ก่อนได้นะครับแล้วก็ทำก่อนที่พี่จะเฉลยนะครับตรงนี้อ่ะช้อยส์เป็นนี้นะครับอ่ะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อน1รอบนะครับเขาบอกว่าถ้านามนะครับปลายทั้ง2ข้างของขดลวดนิโครมเนี่ยนะครับที่มีความ L1 นะความยาว30เซนนะและขดลวดนิโครม L2 เนี่ยความยาว80เซนมาต่อค่ากับแหล่งกำเนิดที่ปรับค่าความต่างสักได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างสักคร่อมขดลวดนิโครมเป็นยังไงกำหนดให้อุณหภูมิของขดลวดเนี่ยนิโครมเนี่ยเปลี่ยนน้อยมากนะจนไม่มีผลต่อกระแสที่ไหลครับคือจริงๆแล้วถ้าอุณหภูมิมันเยอะเนี่ยจะมีผลนะกราฟก็จะเป็นนี้ข้อ1เป็นกราฟเส้นตรงนี้ข้อ2เป็นกราฟนี้นะครับข้อ3เป็นกราฟนี้ข้อ4เป็นกราฟนี้เอาล่ะทีนี้ข้อนี้เรื่องอะไรนะครับถ้าเราเห็นกราฟระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างสักเนี่ยนะครับให้น้องนึกถึงอะไรมีกระแสไฟฟ้าอยู่แกนบนกับความต่างสักอยู่ตรงนี้นะครับจาก V เท่ากับ IR ใช่ปะกฎของโอห์มนี่ไงคุ้นๆไหมถ้าเราเอา I มาหารด้วย V ถูกไหมครับจะได้เป็น1ส่วน R นั่นเองจริงปะใช่ไหมดังนั้นแล้วถ้าเราเขียนกราฟเนี่ย V กับ I เนี่ยนะถ้าปกติเขาไม่สลับเป็น i กับ v เนี่ยสโลปตัวเนี้ยก็จะเป็น r นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นเส้นตรงนะครับตัวเนี้ยจะได้เป็นกราฟเส้นตรงตรงความชันเป็นความชันหรือสโลปเนี่ยก็คือจะเป็น r นั่นเองแต่ถ้า i กับ v ตัวนี้ความชันหรือสโลปตัวนี้เนี่ยนะจะเป็น1ส่วน r กลับกันเอาละรู้ตรงนี้ก่อนว่าสโลปเป็น1ส่วน r นะโจทย์ในข้อนี้ทีนี้เขาบอกว่า l1 มันยาว30ความยาว l1 เนี่ย30ซมl2 มันยาว80
ซนติเมตรทีนี้ทำไงครับจากความยาวที่ต่างกันเราจะรู้ว่า r มันต่างกันจริงปะ r สูตรว่าอะไรนะไม่รู้ต้องรู้เลยนะครับเตรียมสอบไม่ให้โดนเนี่ยข้อสอบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลึกอยู่เหมือนกัน r เท่ากับ rho l ส่วนด้วย a ใช่ปะเพราะฉะนั้น r เนี่ยแปลตาม l ใช่ปะถ้า r มากๆ l ก็ต้องมากด้วย l น้อยๆ r จะน้อยด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นแล้ว l 1เนี่ยยาว30 l 2ยาว80แสดงว่า l 1เนี่ยมีความต้านทานเป็นไงกว่า l 2ก็ต้องน้อยกว่าใช่ปะ r น้อยกว่าทีนี้พอ r น้อยกว่า1ส่วน r 1จึงต้องมากกว่า1ส่วน r 2จริงปะเช่นง่ายๆสมมติว่า1 l 1เป็น r เป็น2 l 2 r เป็น4อย่างเงี้ย1ส่วน2ต้องมากกว่า1ส่วน4จริงปะก็คือ.5 มากกว่า.25 อันนี้สมมติตัวเลขเล่นๆใช่ปะดังนั้นแล้วกราฟต้องเป็นกราฟเส้นตรงนะแล้ว l 1มากกว่า l 2ด้วยอันนี้ L1 กับ L2 เท่ากันใช่ป่ะอันนี้ L1 สูงกว่า L2 จริงนี่ไงข้อนี้ L2 มากกว่า L1 มั้ยไม่ใช่ข้อนี้ L2 มากกว่า L1 มั้ยไม่ใช่ไอ้มากกว่าน้อยกว่าก็คือดูที่ค่าของสโลปอ่ะครับว่าค่าสโลปนั้นเนี่ยชันมั้ยดูความชันถ้าชันมากเนี่ยก็คือ R มากจริงป่ะนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองนะครับดังนั้นข้อ47ก็จะตอบข้อที่2นั่นเองครับข้อ48นะครับน้องอาจจะพอสดูโจทย์ก่อนได้นะครับโจทย์ว่าอย่างนี้รูปประกอบโจทย์ข้อนี้เป็นแบบนี้นะครับเป็นวงจรไฟฟ้าแล้วก็ข้อมูลต้องช้อยเป็นอย่างนี้อ่ะเอาละครับพี่จะเริ่มอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับโจทย์บอกว่าวงจรไฟฟ้านะครับที่มีหลอดไฟฟ้า A B C และ D เนี่ยต่อเข้ากับแบตเตอรี่ดังรูปแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไส้หลอดไฟฟ้า C ขาดเนี่ยหลอดไฟแต่ละดวงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็คือวงจรเนี่ยนะถ้า C เนี่ยบังเอิญมันขาดไปเนี่ยนะครับวงจรที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็หลอดไฟเนี่ยเป็นยังไงก็คือหลอดไหนจะยังสว่างอยู่หลอดไหนจะยังคงดับอยู่อะไรแบบนี้นะครับทีนี้เอาล่ะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าอะไรนะครับพิจารณาวงจรเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เป็นหลอดไฟ A ใช่ป่ะตอนนี้เป็นหลอดไฟ B เรียกหลอดไฟ C หลอดไฟ D นะครับอ่ะพี่จะวาดวงจรใหม่ทีนี้หลักการวาดวงจรใหม่ก็คืออะไรนะครับหลักการวาดวงจรใหม่ก็คือว่าจุดใดก็ตามนะครับที่มีเส้นลวดต่ออยู่เนี่ยจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดเนี้ยนะพี่สมมุติว่าจุดเนี้ยเป็นจุด x นะครับจุดนี้เป็นจุด y นะครับเพราะตรงนี้เป็นเส้นลวดถูกปะแสดงว่าอะไรแสดงว่าแล้วลวดเนี่ยนะครับความต้านทานเนี่ยเป็น0นะครับเป็นลวดเปลือยเพราะฉะนั้นกระแสเนี่ยนะครับจะไหลมานี่แล้วก็มานี่เลยถูกปะมันจะไม่มาผ่านหลอด D ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลอด D อ่ะนะดับตั้งแต่แรกแล้วอ่ะหลอด D มันก็ดับไปเลยนะครับทีนี้เรามายุบวงจรกันก่อนดีกว่าอ่ะตามที่พี่บอกเอาละวาดรูปเหมือนเดิมเลยหลักการก็คือว่าสมมติจุดนี้กับจุดนี้ซึ่งจุดนี้กับจุดนี้เป็นจุดเดียวกันนะ x กับ y เนี่ยเอาละอ่ะ
เริ่มยุบวงจรได้อะก็วาดเหมือนเดิมใช่ป่ะตรงนี้มีเซลล์ไฟฟ้าก็วาดเหมือนเดิมอ่ะเป็นนี้นะประมาณนี้เซลล์ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยต่อกับอะไรอยู่ครับ Y ใช่ป่ะมีลวดเชื่อมมาอยู่ที่ Y ก็เขียน Y ไปก่อนอ่ะก็เขียน y แบบนี้เห็นไหมเอ่ยอ่ะแบบนี้ใช่ป่ะก็เขียน y ไว้ต่อมาตรงนี้นะต่อกับอะไรก็ต่อกับหลอดไฟ b ใช่ป่ะอ่ะหลอดไฟ b ต่อกับหลอดไฟ c นะแล้วหลอดไฟ c ต่อกับอะไรต่อกับลวดอันนี้ใช่ป่ะก็คืออ่ะพี่เชื่อมเป็นจุดตรงนี้ลวดทั้งลวดเนี่ยคือจุดเดียวกันก็คือพี่จะมาเชื่อมกับจุด y ตรงนี้เลยนะครับทีนี้ก็ต่อไปอีกลวดเนี่ยก็มาต่อกับ a ใช่ป่ะก็เป็นนี้ก็อันนี้เป็น a แล้วก็ต่อกับจุดนี้อีกซึ่งจุดเนี้ยก็คือจุดเดียวกันใช่ป่ะก็คือจุดพี่จะเรียกจุด x y แล้วกันนะเพราะว่าลวดมันเชื่อมทั้งเส้นที่วงจรของเราก็จะเหลือหลอดไฟแค่3ดวงแล้วถูกป่ะที่จะมาพิจารณาถูกไหมทีนี้ถ้าหลอดไฟหลอด C ขาดทำไงครับหลอด C ขาดเกิดอะไรขึ้นครับหลอด C ขาดก็จะทำให้วงจรตรงเนี้ยตอนนี้เป็นวงจรอะไรกันเอ่ย B กับ C ต่อกันแบบอนุกรมใช่ป่ะพอต่อกันแบบอนุกรมเนี่ยพอวงจรในหลอด C ขาดปุ๊บหลอด C ก็ดับถูกป่ะก็คือหลอด C ขาดก็คือหลอด C ดับถูกไหมส่งผลให้หลอด B ดับด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลอด B ดับด้วยเพราะต่ออนุกรมกับ C จริงป่ะรู้ละ B ดับ C ก็ดับทีนี้ดู A บ้างนะดู A บ้าง A จะสว่างหรือดับนะครับก็ดู A เนี่ยต่อขนานถูกไหมกับ B และ C ถูกปะทีนี้ถ้าต่อขนานเนี่ยกระแสจะแยกไหลนะกระแสเนี่ยมาจากเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมาแบบนี้มายังไงเลยก็มาแบบจากนี้ใช่ไหมก็ไหลมานี่ก็มันจะแยกมาทางนี้แล้วก็จะแยกขึ้นไปทางนี้จริงปะทีนี้พอสองอันนี้ขาดกระแสมันก็จะไม่มาแล้วกระแสก็ขึ้นไปนี่แทนเพราะฉะนั้น A ยังสว่างหรือดับ A ยังคงสว่างสวยอยู่สว่างสวยอยู่ทีเดียวถูกไหมครับน้องA ก็ยังสว่างสวยอยู่ดังนั้นแล้วเอาละมาดูที่โจทย์เขาบอกว่าอะไรดูช้อย A สว่างช้อย4ก็ตัดทิ้งใช่ป่ะ B สว่างไหมช้อย1ตัดทิ้ง D ดับถูก B ดับถูก C ดับถูก C ดับถูกทีนี้ D สว่างไหมไม่ใช่เพราะ D มันดับไปตั้งแต่แรกแล้วใช่ป่ะเพราะว่าอะไรวงจรนี้มันมีลวดมาต่ออยู่ตรงนี้มันจะเป็นลวดตัวเนี้ยทำหน้าที่ช็อตวงจรนั่นเองช็อตวงจรนี้นั่นเองใช่ไหมดังนั้นแล้วหลอด D ก็จะดับด้วยตั้งแต่แรกดังนั้นเราตอบข้อไหนเลยข้อ3นั่นเองใช่ป่าวว่าหลอด A สว่างอยู่หลอดเดียวนั่นเองข้อ48เราก็จะตอบข้อ3นั่นเองครับ9นะครับน้องอาจจะพอสดูโจทย์ก่อนได้เนาะเขาบอกจากวงจรไฟฟ้าดังรูปก็คือได้รูปเนี้ยนะครับแล้วนะครับพิจารณาคำกล่าวต่อไปนี้มีอย่างนี้
เนาะก็มีอย่างนี้จดยาวมากแล้วก็มีช้อยแบบนี้เอาละนะครับข้อนี้ก็เป็นโจทย์แนวถูกผิดซึ่งน้องก็ต้องเข้าใจวงจรทั้งหมดเลยนะพี่ก็จะอ่านโจทย์ให้ฟังนะเขาบอกว่าจากวงจรไฟฟ้าดังรูปเนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุด A จุดนี้เป็นจุด B ใช่ป่ะแล้วก็มีหลอดไฟตัวนี้อยู่แล้วก็จุดนี้เป็นจุด X นะครับไม่ใช่ X ครับขอโทษครับตอนนี้เป็นจุด C นั่นเองนะทีนี้เขาบอกว่าให้พิจารณาคำกล่าวต่อไปนี้เขาบอกกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน A ผ่าน B และ C เท่ากันไหมนะกระแสไฟฟ้าที่จุด A มากกว่าจุด B และกระแสไฟฟ้าที่จุด B มากกว่าจุด C ไหมนะครับกระแสไฟฟ้าที่จุด A มากกว่าที่จุด B หรือเปล่าและกระแสไฟฟ้าที่จุด B มากกว่าที่จุด C นะถูกไหมกระแสไฟฟ้าที่ A มากกว่า C และกระแสไฟฟ้าที่ B และ C เท่ากันไหมพ่อจอจานความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A กับจุด B เนี่ยเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และจุด C เอาละทีนี้มาดูวงจรนะครับตัววงจรตัวนี้นะนะครับพี่จะเขียนวงจรใหม่นะโดยอาศัยหลักการว่าอะไรครับการว่าจุดใดก็ตามบนวงจรเนี่ยนะไฟฟ้าเนี่ยนะที่นะครับมีลวดตัวนำนะต่ออยู่เนี่ยก็คือต่อเชื่อมเนี่ยต่ออยู่ก็คือเชื่อมอยู่นะครับจะถือว่าจุดนั้นเป็นจุดเดียวกันเอาละรู้ละจุดใดก็ตามที่บนวงจรเนี่ยที่มีลวดตัวนำต่ออยู่เนี่ยถือเป็นจุดเดียวกันแล้วก็ยุบเชื่อมกันได้ดังนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นจุดเดียวกันใช่ป่ะอ่ะพี่สมมติตรงนี้เป็น x สมมติตรงนี้เป็น y อันนี้ y ตอนนี้ y ด้วยป่ะ y ด้วยตอนนี้ y ด้วยป่ะ y ด้วยใช่ป่ะถูกไหมเออเอาละเริ่มเลยนะพอยุบแล้วเนี่ยได้อะไรนะเขียนอะไรก่อนเขียนเส้นไฟฟ้านี่ไงเส้นไฟฟ้าเหมือนเดิมก็ต้องเหมือนเดิมก็จะได้เป็นวงจรแบบนี้ใช่ป่ะต่อขึ้นไปพอต่อขึ้นไปเนี่ยในวงจรตรงเนี้ยนะก็จะเจออะไรนะก็จะเจอดูตามเส้นไหนครับดูตามเส้นนี้ก็ได้อ่ะวงจรก็จะเจอตัว A ใช่ป่ะแล้วก็มานี่หลอดไฟฟ้าแล้วก็มาเป็นตัว B ใช่ป่ะซึ่ง B เนี่ยนะเชื่อมกับ Y ป่ะเชื่อมกับตัว Y และตัว Y เนี่ยไปเชื่อมกับอะไรB เชื่อมกับ x กับ y เนี่ยนะและ x กับ y เนี่ยนะคือจุดเดียวกันปะx กับ y คือจุดเดียวกันนะดังนั้น x กับ y ก็จะไปต่อกับ x ไปต่อกับ c แล้วก็เชื่อมมาที่ไหนเอ่ยเชื่อมมาที่ตัวตรงนี้นั่นเองถูกปะถูกไหมอ่ะเขียนให้ดูง่ายๆเขียนใหม่ถ้ายึดลวด x y เป็นหลักเลือกอะไรเป็นนี้ไว้ตรงกลางเลยอันนี้เขียนแล้วดูมั่วเขียนใหม่ดีกว่าเอา x y เป็นหลักมาอย่างนี้x y เป็นหลักไว้ก่อนตัว x ก็ไปต่อกับ
A กับ B ใช่ป่ะแล้วก็เป็น B ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ลงมาที่ Y ใช่ป่ะแล้ว X X ต่อกับอะไรต่อกับ A ป่ะแล้วมาเชื่อมกับหลอดไฟฟ้าต้น C ตรงนี้ถูกไหมก็คือเหมือนมันเชื่อมมาอันนี้มันเหมือนว่าเชื่อม X กับ C อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับกับ A อีกรอบหนึ่งใช่ป่ะก็ได้อย่างนี้ถูกไหมทีนี้เอาละพอได้วงจรเป็นวงจรอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับให้หลอดแรกเนี่ยมีความต้านทานเป็น R 1นะหลอดที่2มีความต้านทานเป็น R 2ใช่ป่ะทีนี้กระแสนะครับที่มาจากเซลล์ไฟฟ้าอ้าวหรือเขียนเซลล์มันนี่ใช่ป่ะใช่ป่ะมาอย่างนี้กระแสก็ไหลยังไงอ่ะก็เริ่มไหลแบบนี้ดิใช่ป่ะก็ไหลไปเนาะทีนี้หลอดไฟ2หลอดเนี่ยนะครับมีความต้านทานที่เท่ากันใช่ป่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันได้เป็นต่อขนานกันจริงป่ะตรงเนี้ยเนี่ยมันได้เป็นต่อขนานกันแล้วหลอดไฟมีความต้านทานเท่ากันด้วยแสดงว่าอะไรขนานเนี่ย V เท่าใช่ป่ะV เท่าก็ความต่างศักย์เท่าแล้ว R เท่าอีก V เท่ากับ IR V กับเท่า R กับเท่า I ต้องเท่ากันไหม I ก็เลยต้องเท่ากันด้วยดังนั้นแล้วอ่ะกระแสจะผ่าน A B C ทั้งหมดเนี่ยเท่ากันเท่ากันนั่นเองใช่ป่ะครับทีนี้เอาละดูความต่างศักย์บ้างความต่างศักย์สายบนก็ต้องปันความสายตักไม่ใช่ขอโทษครับต้องเท่ากับความต่างศักย์สายล่างถูกป่ะก็คือต่อขนานกันเพราะนั้นเราก็อาจจะเขียนว่า v ของจุด x a b y เนี่ยต้องเท่ากับอะไร v ของ x a c y ถูกป่ะทีนี้ยุบได้ก็ยุบเป็นอะไรครับ xy เหมือนกัน xy เหมือนกัน v ของจุด ab ก็ต้องเท่ากับ v ของจุด ac ด้วยนั่นเองแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วความต่างศักย์ระหว่างจุด a กับจุด b เท่ากับความต่างศักย์ระหว่างจุด a กับจุด c นั่นเองอ่ะเอาละทีนี้รู้ละมาดูชอยข้อแรกบอกว่ากระแสไฟฟ้าที่ฉัน a b c เท่ากันจริงป่ะเมื่อกี้เรากินแล้วจริงถูกป่ะข้อขอไข่นะครับกระแสไฟฟ้านะครับที่ผ่านจุด A มากกว่าจุด B ไหมผิดแล้วถูกป่ะจริงๆข้อนี้ดูจากวงจรนี้ก็รู้แล้วใช่ไหม A มากกว่า B ก็ผิดแล้วต่ออนุกรมต้องเท่ากันสินะครับและกระแสไฟฟ้าผ่าน B มากกว่า C อันนี้ก็ผิดไปละข้อขอควายความต่างศักย์ที่ A มากกว่า B และศักย์ไฟฟ้าที่ B มากกว่า C ไหมไม่ใช่ใช่ป่ะก็เมื่อกี้เราบอกว่า V อะไรครับ V ระหว่าง A B เนี่ยต้องเท่ากับ V ระหว่าง A C ถูกป่ะข้ององูศักย์ไฟฟ้านะครับที่จุด A มากกว่าจุด C นะและศักย์ไฟฟ้าที่จุด B และ C เท่ากันผิดใช่ป่ะก็นี่ไงมี AB เท่ากับ V AC เอาละข้อต่อจานความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และ B เท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A กับ C ไหมถูกเลยจริงป่ะดังนั้นข้อที่ถูกคืออะไรเมื่อกี้เราได้ข้อกไก่ถูกกับข้อจอจานถูกนั้นช้อยไหนช้อย3นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วข้อนี้เนาะก็ต้องใช้การยุบวงจรในตามหลักการที่พี่บอกแล้วก็จะได้คำตอบคือข้อที่
3นั่นเองครับสรุปว่าข้อ49ก็จะตอบข้อที่3นั่นเองครับข้อ50นะครับข้อใดเนาะไม่ถูกต้องนะครับเราจะพอสอ่านจดก่อนได้เขาบอกว่า LDR สามารถใช้เป็นสวิตช์คุมวงจรไฟฟ้าได้นะครับอันที่2นะครับทรานซิสเตอร์สามารถใช้เป็นสวิตช์ปิดเปิดในวงจรได้นะครับข้อที่3ไดโอดสามารถใช้ในการขยายกระแสในวงจรไฟฟ้าได้ข้อที่4ตัวเก็บประจุสามารถใช้เป็นแบตเตอรี่ชั่วคราวในวงจรไฟฟ้าได้นะก่อนอื่นเรามารู้จักอุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าเนี่ยว่าเป็นยังไงตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้า LDR นะครับตัวนี้รูปร่างเป็นนี้ LDR LDR เนี่ยคืออะไรนะครับ LDRคือตัวต้านทานที่สามารถทำไมครับที่แปลค่าได้นั่นเองซึ่งนะครับเป็นตัวต้านทานนะครับตอนนี้เอาล่ะต่อมาข้อ2เขาพูดถึงอะไรทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์แบบนี้ทรานซิสเตอร์เนี่ยเป็นใครนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์เนาะสารกึ่งตัวนำทีนี้รูปร่างก็เป็นเงี้ยหน้าที่มันทำอะไรบ้างเนาะหนึ่งขยายสัญญาณไฟฟ้าอันนี้ทรานซิสเตอร์นะขยายสัญญาณไฟฟ้านะอันที่สองเปิดปิดสัญญาณไฟฟ้าอันที่3คงค่าแรงดันไฟฟ้าอันที่4นะครับเป็นตัว modulate นั่นเองดังนั้นสรุปแล้วง่ายๆเลยว่าทั้งหมดนี้เนี่ยทรานซิสเตอร์เหมือนเป็นวาล์วอะครับเป็นวาล์วที่คุมสัญญาณอะไฟเข้าเพื่อทำไมครับเพื่อปรับขนาดกระแสขาออกคุมสัญญาณไฟเข้าเพื่อปรับกระแสขาออกเนี่ยที่มาจากแหล่งจ่ายแรงดันนั่นเองดังนั้นแล้วทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ปิดเปิดวงจรไฟฟ้าได้ไหมได้ใช่ป่ะเอาละข้อ1เมื่อกี้ LDR เป็นตัวต้านทานที่เราคาดได้และเป็นสวิตช์ได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะข้อนี้แล้วไม่ถูกข้อ1แต่ว่าดูข้ออื่นไปว่าเราจะได้รู้จักเนาะต่อมาเป็นตัวไดโอดเนาะไดโอดเนี่ยหน้าตาประมาณนี้นะไดโอดเนี่ยนะครับหน้าที่ของมันก็คืออะไรคือคุมทิศทางการไหลของ
กระแสไฟฟ้าซึ่งมันจะยอมจะยอมทำไมให้กระแสไฟฟ้าไหลทางเดียวอันนี้อืมและการกระแสที่ไหลทิศตรงข้ามไดโอดสัญลักษณ์ก็จะประมาณนี้นะแบบเนี้ยนะครับซึ่งไอกระแสเนี่ยมันจะไหลได้ทางนี้ทางเดียวแบบเนี้ยนะครับตรงนี้เอาละตัวต่อมาก็คือตัวของนี้อ่ะมาดูซิไดโอดใช้ขยายกระแสได้ไหมนะครับก็คือได้ด้วยนะครับตรงนี้เอาละข้อที่4ตัวเก็บประจุใช่ไหมตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับสามารถใช้เป็นนะครับตัวแบตเตอรี่ชั่วคราวในวงจรได้หรือไม่นะครับทีนี้ดูตัวเก็บประจุก่อนตัวเก็บประจุหน้าตาเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้เพิ่มเติมสำหรับรูปไดโอดก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วกระแสก็จะไหลได้ทางนี้ทางเดียวนะทีนี้ตัวเก็บประจุนะตัวเก็บประจุเนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกว่า capacitor เนาะนั่นเองนะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วตัวเก็บประจุก็ชื่อมันก็บอกเก็บประจุใช่ป่ะสมมุติว่าในวงจรกระแสตรงเนี่ยนะครับมีตัวเก็บประจุเนี่ยต่ออยู่นะครับเป็นตัวเก็บประจุต่ออยู่นะครับถ้าเรานะเดี๋ยววาดให้ดีไฟฟ้าใช่ไหมตัวเก็บประจุเราอัดกระแสตอนแรกเนี่ยตัวเก็บประจุเนี่ยจะมีความต้านทานนะครับสูงกระแสจะไม่ผ่านก็คือกระแสเนี่ยตอนแรกเราเปิดเนี่ยในไฟกระแสตรงนะมันก็จะอัดประจุที่เขาจะเก็บไว้พอเราเลิกยกเลิกเนี่ยยกเลิกกระแสไฟเนี่ยไอ้ประจุที่เก็บมันก็จะคายออกมานี่แบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเขาบอกว่าตัวเก็บประจุเป็นแบตเตอรี่ชั่วคราวในวงจรไฟฟ้าได้ไหมได้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วข้อที่ไม่ถูกนะครับก็คือข้อนี้ LDR สามารถใช้เป็นสวิตช์ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่า LDR นั้นเป็นเพียงแค่ตัวต้านทานที่ตอบค่าได้เท่านั้นเองนะครับข้อ51ก็จะตอบข้อที่1นั่นเองครับนะครับโจทย์บอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้เนาะโอเคช้อยเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะพี่จะอ่านจบให้ฟังก่อนเขาบอกว่าจบยังข้อความต่อไปนี้กอไก่สุริยุปราคาจะเกิดขึ้นได้ในช่วงข้างขึ้น15ค่ำและข้างแรม1ค่ำนะครับขอไข่เล่นนูนถูกใช้เป็นองค์ประกอบนะครับทั้งนะครับกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงและแบบสะท้อนแสงนะครับคอควายขณะเกิดจันทรุปราคาจะเกิดน้ำขึ้นสูงสุดเสมอเอาละนะครับทีนี้เราต้องมาเข้าใจดิถีของดวงจันทร์กันก่อนนะครับว่าอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นข้างขึ้นอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นข้างแรมและต้องมาเข้าใจก่อนว่าอะไรคือสุริยุปราคาอะไรคือจันทรุปราคาเอาละครับทีนี้ดวงจันทร์เนี่ยนะครับมันจะโคจรแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยครับอันนี้คือโลกนะครับโลกอันนี้คือดวงจันทร์อันนี้โลกนี่ดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือส่งมาทางนี้ไอ้ดวงจันทร์มันก็จะส่งทางนี้ดวงจันทร์เนี่ยก็จะหันด้านสว่างนะครับด้านสว่างของดวงจันทร์นะคือด้านนี้เข้าหาดวงอาทิตย์เสมอนะครับแล้วก็ด้านมืดเนี่ย
นะด้านมืดก็จะมาทางเนี้ยไปเรื่อยๆแบบนี้นะด้านมืดก็อยู่อีกด้านหนึ่งใช่ปะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับทีนี้เอาละครับเรามาดูซิว่าข้างขึ้นข้างแรมได้ดูยังไงนะครับเราก็บอกว่าถ้านะครับผู้สังเกตเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งที่2ตอนนี้ตำแหน่งที่3ตอนนี้ตำแหน่งที่4ตอนนี้ตำแหน่งที่5ตอนนี้เป็นวันข้างขึ้นนะครับโดยที่ตำแหน่งที่4อ่ะจะเห็นตอนเนี้ยตรงกับขึ้น8ค่ำใช่ป่ะก็จิมวันพระถูกป่ะวันพระ8ค่ำอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะขึ้น8ค่ำตำแหน่งที่5ก็จะขึ้น15ค่ำแล้วพอตำแหน่งที่6 7นะครับ8แล้วก็ตำแหน่งที่1เนี่ยเป็นวันข้างแรมแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในวันข้างแรมเราถือว่าอะไรคือวันข้างแรมนะครับวันข้างแรมก็คือดวงจันทร์จะหันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออกนี่ไงทิศตะวันออกคือทิศนี้ถูกป่ะเนี่ยคือทิศตะวันออกแล้ววันข้างขึ้นเนี่ยดวงจันทร์จะห่างหันด้านสว่างเนี่ยมาทิศตะวันตกนั่นเองนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคนบนโลกเนี่ยครับที่อยู่กลางคืนเนี่ยที่มันเป็นกลางคืนอยู่ก็จะเห็นดวงจันทร์สว่างถูกปะถูกไหมแล้วก็คือเห็นเป็นข้างขึ้นไงทีนี้อีกซีกโลกหนึ่งนะครับซีกโลกที่ยังเป็นกลางวันอยู่แบบนี้ไอ้ดวงจันทร์ที่หันด้านมืดมาก็จะเห็นเป็นข้างแรมแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ให้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะรู้แล้วดิถีดวงจันทร์อะไรเป็นข้างขึ้นอะไรเป็นข้างแรมนะครับทีนี้นะครับเวลาที่ดวงจันทร์เนี่ยมาโคจรตรงนะครับระหว่างดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยนะครับตอนนี้นี่ไงดวงจันทร์โลกดวงอาทิตย์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นวันเพ็ญไงใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่านะครับพอโคจรไปเรื่อยๆเนี่ยจนในที่สุดเนี่ยมันเป็นแรมแบบเนี้ยคือไม่เห็นแสงเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นวันเดือนดับอันเนี้ยเขาเรียกว่าวันเพ็ญอันเนี้ยจะเรียกว่าวันเดือนดับเอาละทีนี้มาดูซิสุริยุปราคากับจันทรุปราคานั้นคืออะไรนะสุริยุปราคานะดูรูปสุริยุปราคานะครับก็คือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ดวงจันทร์โลกแล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในเส้นตรงเดียวกันโดยที่อะไรโดยที่ดวงจันทร์น่ะมาบังดวงอาทิตย์และเงาของดวงจันทร์น่ะก็มาตกบนบริเวณต่างๆของโลกนั่นเองเนี่ยแสดงว่าอะไรสุริยุปราคาคือใครดวงจันทร์ใช่ป่ะเอ้ยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วค่อยกลายมาเป็นตัวโลกตัวนี้ถูกปะเออทีนี้ดวงจันทร์อยู่กลางนะข้อ2จันทรุปราคาดวงอาทิตย์โลกแล้วค่อยเป็นดวงจันทร์โอเคไหมครับดังนั้นแล้วข้อ1ที่เขาบอกว่าอะไรการเกิดสุริยุปราคาจะเกิดได้ในช่วงข้างขึ้น15ค่ำแล้วก็แรม10แรม1ค่ำเนี่ยมาดูขึ้น15ค่ำกับแรม1ค่ำขึ้น15ค่ำกับแรม1ค่ำเนี่ยถามว่าจุดคือดวงจันทร์โลกดวงอาทิตย์ใช่ป่ะดวงจันทร์โลกดวงอาทิตย์โลกอยู่กลางเกิดจันทรุปหรือสุริยุปจันทรุปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดต้องเกิดจันทรุปราคานั่นเองดังนี้นะครับเอาละต่อมานะครับต่อมาเลนนูนถูกใช้เป็นองค์ประกอบส่วนประกอบทั้งกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงและกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงกล้องโทรทัศน์เนี่ยก็คือกล้องที่เขาใช้ดูดาวกันถูกป่ะครับอ่ะมาดูรูปกันซะหน่อยว่า
รูปของกล้องโทรทัศน์นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นรูปนี้แบบนี้ก็ต้องดูดาวแหละทีนี้กล้องอันนี้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกเป็นกล้องแบบหักเหแสงใครประดิษฐ์นะอันนี้กาลิเลโอกาลิเลโอเนี่ยก็เป็นคนประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์แบบนี้นะครับซึ่งกล้องโทรทัศน์แบบนี้เนี่ยนะครับประกอบด้วยเลนเนี่ย2ชิ้นนะก็คือเลนวัตถุซึ่งเป็นเลนนูนเนี่ยนะครับที่มีความโฟกัสยาวแล้วก็เลนตาเนี่ยที่เป็นเลนที่ติดตาเนี่ยเป็นความราวโฟกัสสั้นดังนั้นแล้วตอนนี้คือเลนนูนปะก็คือมีเลนนูนประกอบถูกต้องต่อมาเป็นกล้องโทรทัศน์ประเภทสะท้อนแสงนะครับกล้องโทรทัศน์ประเภทสะท้อนแสงนะครับเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะครับจะรับแสงจากกระจกว้าวแล้วก็ไปสะท้อนกับกระจกระนาบเอาล่ะดังนั้นข้อ2นะครับข้อ2ที่โจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าอะไรเมื่อกี้เลนนูนประกอบทั้ง2อันจริงไหมไม่จริงใช่ป่ะต่อมาข้อคอควายการเกิดจันทรุปราคาจะเกิดน้ำขึ้นสูงสุดเสมออ้าวล่ะทีนี้ต้องมาดูน้ำขึ้นน้ำลงใช่ป่ะน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยคืออะไรก่อนนะน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะมันจะขึ้นกับดีถีดวงจันทร์ตอนเนี้ยที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าน้ำขึ้นน้ำลงนะครับเป็นเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะครับทีนี้เราบอกว่าถ้าโลกอ่ะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันนะครับจะเกิดน้ำขึ้นน้ำลงอย่างมากเลยนี่เขาจะมาอยู่ในเดียวกันเนี่ยก็จะเกิดน้ำขึ้นน้ำลงหนักมากซึ่งเขาจะว่าน้ำมากช่วงนี้นะครับดังนั้นแล้วข้อนี้ข้างจันเกิดจันทรุปราคาเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเกิดข้างขึ้นใช่ปะน้ำก็ขึ้นสูงสุดจริงปะจริงนั่นเองถ้าเป็นข้างแรมน้ำก็จะลงสูงสุดนั่นเองนะครับเขาถามอ่ะได้ละเข้าใจละทีนี้จะมาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเนาะข้อใดไม่ถูกต้องกอไก่จะขอไข่อ่ะไม่มีช้อยนะครับข้อนี้ข้อที่ไม่ถูกก็คือข้อกอไก่กับข้อขอไข่นั่นเองนะครับตอบ2ข้อแบบนี้ข้อกอไก่กับข้อขอไข่ไม่ถูกต้องนะครับ2นะครับข้อ12เขาบอกว่าจากรูปนะครับบนโลกเนี่ยตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรมนะครับกี่ค่ำนะครับเอาละรูปก็เป็นนี้เขาบอกว่ามีดวงอาทิตย์อยู่นี่นะแล้วก็มีโลกอยู่นี่แล้วก็มีดวงจันทร์อยู่นี่แล้วก็หมุนอย่างนี้นะทิศการโคจรเนี่ยก็เป็นอย่างนี้อ่ะเขาถามว่าตรงกับข้างขึ้นอะไรนะข้างขึ้นหรือข้างแรมอะไรนะเขาบอกขึ้น3ข้ามขึ้น4ข้ามขึ้น3แรม3ถึง4ข้ามขึ้น11ข้ามถึง12ข้ามแล้วก็แรม11ข้ามถึง12ข้ามทีนี้เราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าข้างขึ้นข้างแรมนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือต้องขึ้นการดิถีของดวงจันทร์นั่นเองนะครับก็คือตามรูปแบบนี้เขาบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยนะก็จะหมุนก็คือรอบโลกไปนะแล้วก็มีดวงอาทิตย์ตรงนี้นะถ้านะครับเขาบอกว่าผู้สังเกตเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่2ที่3ที่4ที่5แบบเนี้ยนะซึ่งจะสังเกตเห็นเป็นข้างขึ้นทีนี้ข้างขึ้นดูยังไงดูสิข้างขึ้นดวงจันทร์จะหันด้านสว่างไปทางทิศไหนเอ่ยข้างขึ้นดวงจันทร์เห็นไหมมันจะมีด้านสว่างกับด้านมืดของดวงจันทร์อยู่จริงป่ะครับซึ่งข้างขึ้นเนี่ยนะครับ